เอาคนรางวัลที่1ไว้เท่านั้นก่อนเพราะว่ามีคนดังนะคะในเรื่องหวยเนี่ยนะคะอีกคน2คนที่จะนำเสนอคนแรกเนี่ยนะคะไปดูเจ๊อ๋อก่อนเจ๊อ๋อ90ล้านนะเจ้าเมื่อวานนี้ไม่ได้ถูก90ล้านหรือว่ารางวัลที่1ล่ะค่ะแกถูกเลขท้าย2ตัวกับ3ตัวแต่ว่าที่ผู้สื่อข่าวไปเจออ้าวเจ๊อ๋อมานั่งคุยอะไรกับแม่ค้าอยู่แถวตลาดแล้วเนี่ยเขาเรียกตลาดโคกผักหวานในอำเภอกุมภาวาปีนะคะจังหวัดอุดรคือเมื่อวานเนี่ยแกก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยเอ๊เห็นก็เลยไปถามว่าเจ๊อ๋อมานั่งทำอะไรอ่ะคือแกเป็นคนดังไปแล้วใช่เจ๊อ๋อเนี่ยแกก็บอกโอ้ยมาประจำตั้งแต่ยังไม่ถูกหวยก็มานั่งแถวนี้แหละมานั่งคุยกับแม่ค้าเหมือนกับเป็นคนอัธยาศัยดีนะคะเออก็มานั่งคุยกันเรื่องอะไรก็ซับเพเฮระเจ๊อ๋อปกติแกอาชีพอะไรนะปกติก่อนหน้านั้นใช่ไหมแกเป็นแม่ค้าป่ะน่าจะประมาณนั้นหรือว่าเออเห็นแต่คนนำเสนอว่าแกถูกหวยนู่นนี่นั่นเอ๊ะแกทำอะไรนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรก็มีกินครับเพราะว่ามีสตังค์แล้วแต่เข้าใจว่าน่าแกน่าจะอยู่ในวงการทำมาค้าขายแหละเพราะว่ารู้จักแม่ค้าดีเนาะเมื่อวานนี้แกก็โชว์ลอตเตอรี่บอกว่านี่ก็ถูกรางวัลอีกแล้วนะเป็นเลขท้าย2ตัวเลข84เนี่ยนะถูกถึง30ใบอ่ะคุณกำพูโอ้ซื้อเยอะเหมือนกันนะนี่ขนาดถูกไป90ล้านแล้วก็รวมเป็นเงิน 60,000 บาทแถมถูกรางวัลเลขท้าย3ตัว8 3 4อีก4ใบก็ 16,000 บาทรวมนี้รางวัลนี้รวมๆก็ 76,000 ที่ได้รับไปอ่ะนะคะเออแล้วก็พูดคุยกันถึงเสียเต้ยนะคะหรือว่าคุณสมพานสุรางกุลอดีตสามีที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะน่าจะมาให้เลขบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันไปสัพเพเหระอ้าวหลังจากคุยกับแม่ค้าเสร็จนะคะแกก็เล่าให้ฟังว่าปกติแกมาเนี่ยตอนท้ายๆตลาดจะเลิกนะเห็นพ่อค้าแม่ค้าบางรายขายไม่หมดแกก็จะเหมาลอตเตอรี่ให้ไม่ใช่เหมาไก่หมูเหมาเป็ดเหมาหมูเหมาอาหารทะเลเหมาผลไม้คือถ้าขายไม่หมดเดี๋ยวเหมาเลยเนี่ยแม่ค้าก็อุ้ยรักเหมาไม่เอาไปไหนอะค่ะแจกคนมาเดินซื้อของนั่นแหละเหรอเหมาแล้วแจกเลยแม่ทำไมผมย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆเจ๊อ๋อแกเป็นอย่างนี้ตลอดคุณกำพูใครขายไม่หมดถ้าผมย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆเจ๊อ๋อผมว่าผมไม่ได้ซื้อกับข้าวนะนั่นน่ะสิเออคุณจะขอแกกินอย่างเดียวเลยเหรอคะไม่ต้องขอ เราทำหน้าให้น่าสงสารเอาฟังกันดูนะคะเจ๊อ๋อค่ะมันสุดเดิมๆอะค่ะต้องถูกอยู่แล้วเพราะถูกทุกงวดค่ะงวดนี้ถูกอะไรบ้างครับก็4849นะคะอายุตัวเองค่ะฝันดีทุกคืนค่ะไม่มีวันไหนที่จะฝันไม่ดีเจ๊อ๋อมีหลักเกณฑ์ยังไงในการซื้อหวยคือซื้อแบบเลขดังหรือเลขที่ตัวเองชอบเลขที่ตัวเองชอบค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยหวยที่ถูกเนี่ยคือตัวเองจะเอามาแต่อายุตัวเองปีเกิดโฉนดที่ดินหมายเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านแต่ว่าถูกทุกงวดจริงค่ะไม่ได้โกหกแล้วเงินที่เราถูกหวยเราเอาไปทำอะไรบ้างคะก็เนี่ยค่ะก็ชอบมานั่งตลาดนะคะตลาดนัดบ้านโคกผักหวานนะคะเราจะเป็นหอจกกันค่ะไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะหัวจุ่มกันโอ้ยหอจกผมก็นึกว่าไปจดทะเบียนบริษัทหัวจุ่มกันพะนะคือแล้วก็คุยสันทนากันนะคะหัวจุ่มกันงวดที่แล้วผมจำได้ว่าเจ๊อ๋อก็ถูกหลังจากเผาศพเสียเต้ยไปเสร็จแกบอกว่าแกลืมตรวจลอตเตอรี่พอกลับไปบ้านก็เลยเอาลอตเตอรี่มานั่งตรวจถูกอีกอันนั้นคือนู่นนะงวดนู่นนะคนอะไรดวงอะไรถูกทุกงวดเขาเรียกว่าคนมีดวงแต่แกก็ซื้อเยอะนะซื้อเยอะเพราะว่าชอบแต่สิ่งที่แกอ๋อพูดเมื่อกี้น่าสนใจนะคือเลขอะไรที่เกี่ยวกับเราเนี่ยซื้อไปเถอะมันเป็นเลขดีแล้วนะไม่ต้องไปตามเลขดังเลขทะเบียนบ้านรถก่อนที่เราจะออกเนี่ยนะเราก็ไปดูหลวงพ่อมานะค่ะนู่นนี่นั่นช่วยดูใช่ไหมถ้าหลวงพ่อรู้หลวงพ่อก็รวยเออฮะหลวงพ่อก็ซื้อเองแล้วมั้ยอ้าวหลวงพ่อท่านไม่อยากรวยท่านบวชแม่คุณก็ว่าไปเนาะเอออ่ะไปถามแม่ค้าในตลาดหน่อยนะคะ2คนคุณพูนทรัพย์เนี่ยแกขายแหนมหมูแล้วก็ส้มผักนะคะแกก็เล่าให้ฟังนะคะว่าโอ้ยเจ๊อ๋อบอกว่ามาทุกวันไม่มานอนไม่หลับนะคะขณะที่คุณบุญส่งเป็นพ่อค้าไก่เนี่ยบอกว่าเจ๊อ๋อจะมานั่งที่แถวๆตลาดเป็นประจำเลยนะคะบางทีก็มาเหมาไก่แกเหมือนกันตัวละ200เนี่ยไปหมดเลยนะบางที2 3พันเนี่ยแกควักแล้วไปแจกชาวบ้านด้วยอ่ะฟังพ่อค้าแม่ค้าหน่อยนะคะครับหมอประจําเลยครับแล้วหมอซื้อไปกินเองหมอรู้แท้หมอแจกไปเบิดเลยเฮ็ดบุญหลายเจ้าแน่นี่หมออันนี้ก็เมากันนี่ปลาหมึกก็เมาหมอดูหมอดูบ่ดูครับดู
หมอขายอย่างครับไก่ในหมอจ้ะผมกับมากเล่าผมกับขายไก่แล้วกับเมาขายไก่แล้วกับเมาแจกเข้าไปเรื่อยๆครับคือละ 3,000 ก็มี 2,000 3,000 ยังสินะ 2-3,000 แล้วเมาแจกไปไผมากนั่นเมาแจกเป็นหอจกหัวจุ่มกันคือละว่าล่ะค่ะเล่ากับเมาให้หมดเลยถ้าขายบ่ได้แล้วก็จะเมาให้สมมั่วสมหมูขายบ่หมดเลยจะเมาให้แล้วเมาให้ผู้ใดเมาให้หมดทุกคนค่ะแจกเจ้าบ้านแจกบองแล้วก็เมาหมดทุกอย่างอ้าว